ียดายเสียดายฉีด 3-4 เข็มโอ้โหผมเห็นพี่นั่งเศร้าเลยนั่งเศร้าเลยผมถามก่อนว่าซ้อมเยอะเนี่ยไฟนี้2เดือนน่ะขึ้นไปบนเวทีเนี่ยเป็นยังไงมีอืดหรือว่ามียังไงบ้างปกติใช่ไหมครับปกติอย่างเขาตีขาก็ไม่เจ็บนะแต่จังหวะบางทีเรายืนหัวมันก็มีเศษอ๋อก็อาจจะเสียหลักเสียหลักขาที่ไม่เจ็บไม่เจ็บคือเสียดายอย่างเดียวอัดฉีดเท่าไหร่นะพี่เฉพาะลูกพี่ก็300,000กลุ่มสุดใจพวกผมอีกแสนกว่าต้องบอกว่าเซ็งสุดๆครับสจสร้างมันจะเออคนสร้างมันจะก็ต้องมีแล้วไม่ต่ำกว่า 50,000 โอ้โหจะนอนหลับมั้ยคืนนี้คุณไม่หลับหมดแรงมั้ยพี่หลอกหมดแรงมั้ยไม่ครับบางทีไม่หมดอ่ะเสียดายครับครับฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยครับต้องขอโทษแม่งหลายอย่างหลายอย่างนะฮะเป็นกำลังใจให้ต่อไปครับช่วยอัดฉีดไปหลายแสนนะครับก็ทีมงานฉีดนะครับถึงได้ฉีดที่บางควรฉลองนะครับบ้านไปนะตกแล้วนี่ก็ 3-4 แสนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียแขกนี่ก็ 3 แสนสว่างสร้างมันจาแล้วก็กลุ่มคนรักที่ฉลองติดเลยไหมตอนชูสวยก็ผ่านราคา15ครับ15 15 11 15 1นะครับก็โอ้เป็นอะไรที่จริงๆเนี่ยก็คือชูราคาถือราคาเยอะทำให้พี่นะครับพี่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะก็คือการชูราคาเยอะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเห็นกระโดดตัวลอยเลยหมุนกิ้งหลุนๆกระหนุนเลยครับแพ้เลยโอ้ดีใจไหมถามก่อนก็ดีใจครับกรรมการอ่ะไม่คือว่าผมก็ดูแล้วยก4ผมได้ทั้งยกนะยก4ยก5เราก็เดินตลอดครับใช่ครับครับแต่ยก3ไปผ่อนเกมลงนิดนึงก็แค่นั้นอ๋อก็กลัวจะหมดเหมือนกันไอ้จังหวะวินาทีก่อนที่กรรมการจะชูมือเนี่ยมั่นใจขนาดก็ดูตามรูปเกมแล้วผมว่าผมชนะนะครับผมว่าถ้าสมมุติว่าชูไปแดงอ่ะเราจะเสียใจมั้ยก็ถ้ากรรมการเค้าเห็นว่าเราแพ้ก็ต้องยอมรับอ่ะครับแต่ว่ารู้มั้ยเนี่ยว่ามันพลิกสวนราคาหลาย10-1ก็พออยู่บนเวทีรู้ไหมอยู่บนเวทีไม่รู้ครับแต่ผมสไตล์การชกของเขาไม่มีคนแพ้อยากจะขอบคุณใครพิเศษครับก็ขอบคุณสยามจันทร์นะครับครับกีฬาสากลแล้วก็วัดประดับลำปางนะครับแล้วก็ที่น้องอาจารย์อำนาจนะครับก็แปะแม่ใหญ่นะครับที่ช่วยสนับสนุนและช่วยซ้อมอย่างที่เคยบอกกับผมไปช่วงต้นเนี่ย119-120ผมคิดว่ามันมีผลจริงๆไหมก็มันอาจจะเป็นตัวแปรครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้น้ำหนักมันก็เป็นแค่หนึ่งในตัวแปรเท่านั้นครับครับผมขอบคุณครับ